CGN TV สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกเช้าหนึ่งที่เรามาพบกันในรายการ Living Life ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำเราให้มีความกระตือรือร้นผมศาสนาจารย์ดร.ประเสริฐพรกิรติกุลจากชาปนสถานคริสเตียนคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยพระคัมภีร์ที่เราจะใช้ในการที่จะเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยวนั้นก็อยู่ในอพยพบทที่26ตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่14ครับอพยพบทที่26ข้อ1ถึง14นอกจากนั้นเจ้าจงสร้างพระพราด้วยม่าน10ผืนที่ทำจากผ้าป่าเนื้อดีและได้ย้อมสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและจงปักภาพเครูบซึ่งออกแบบไว้ที่ม่านนั้นม่านผืนหนึ่งให้ยาว12เมตรกว้าง2เมตรม่านทุกผืนให้มีขนาดเท่ากันม่าน5ผืนให้เกี่ยวติดกันและอีก5ผืนนั้นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วยและเจ้าจงทำหูม่านด้วยได้สีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดทั้งชุดที่1และชุดที่2เจ้าจงทำหู50หูที่ม่านผืน1และเจ้าจงทำหู50หูที่ขอบม่านในชุดที่2ให้หูม่านเหล่านี้อยู่ตรงข้ามกันและกันจงทำขอทองคำ50ขอและจงใช้ขอเหล่านั้นเกี่ยวม่านทั้ง2ชุดเพื่อให้เป็นพระพราเดียวกันและเจ้าจงทำม่านอีก11ผืนด้วยขนแพะสำหรับเป็นเต็นท์คลุมพระพราม่านผืนหนึ่งยาว13เมตรกว้าง2เมตรทั้ง11ผืนให้ขนาดเท่ากันม่าน5ผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีก6ผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากเช่นกันและจงพับม่านผืนที่6นั้น2ทบให้ห้อยซ้อนลงมาข้างหน้าเต็นท์จงทำหูม่าน50หูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่1และอีก50หูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่2และเจ้าจงทำขอทองสำริด50ขอและจงเกี่ยวขอเข้าที่หูม่านและจงโยงเต็นท์ให้ติดกันเป็นหลังเดียวม่านเต็นท์ส่วนที่เกินอยู่คือม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้นจงให้ห้อยลงมาด้านหลังพระพราส่วนม่านคลุมพระพราซึ่งยาวเกินไปข้างละครึ่งเม็ดนั้นให้ห้อยลงมาข้างๆพระพราทั้งข้างนี้และข้างโน้นสำหรับใช้กำบังเจ้าจงทำผ้าคลุมเต็นท์ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและคลุมด้วยหนังอย่างดีอีกชั้นหนึ่งพี่น้องที่รักในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราก็ได้อ่านแล้วนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพราแล้วข้อดูจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นรายละเอียดในการที่จะสร้างฉะนั้นถ้าเราจะดูอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเราก็คงจะจับอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับว่าแล้วมีอะไรที่อยากที่จะให้เราใช้ในการเฝ้าเดี่ยวก็คือพระพรานะครับก็คือพระพราพระพราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับที่แสดงออกถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะครับฉะนั้นถ้าเราได้อ่านย้อนไปสักนิดนึงนะครับอพยพในบทที่25นะครับอพยพในบทที่25เนี่ยนะในข้อที่8นะครับที่นั่นได้บอกแก่เราว่าแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาฉะนั้นเป้าหมายของการที่สร้างพระพราก็เพื่อที่พระเจ้าจะอยู่ได้อยู่ในท่ามกลางประชากรของพระองค์และนี่แหละคือข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐคือพระเจ้านะครับปรารถนาที่จะอยู่ในเรานะครับตอนที่เราเรียกว่าแรกเริ่มก็เป็นพระพราจากพระพราก็กลายเป็นวิหารแล้วจากวิหารก็กลายเป็นตัวเราเพราะว่าพระเยซูได้บอกว่าเรานั่นแหละเป็นวิหารของพระเจ้าฉะนั้นนี่คือข่าวประเสริฐที่ว่าพระเจ้าอยากที่จะสถิตอยู่กับเราฉะนั้นในยุคของโมเสสนั้นก็สำแดงออกนะด้วยการที่เราเรียกว่าสร้างพระพราอย่างที่บอกพระเจ้าได้ตรัสว่าจงสร้างเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขานะครับเพราะอะไรอะครับเพราะว่าสิ่งที่หลายๆเราเรียกว่าศาสนานะครับเข้าใจผิดแล้วก็ดูเหมือนจะสอนกันผิดก็คือเราต้องทำดีนะครับซึ่งที่บอกว่ามันผิดก็คือมันผิดธรรมชาตินะครับคือการที่เราจะให้นะครับเราเรียกว่าอะไรอ่ะพระคัมภีร์ใช้คำว่ามากอก
เทศนะครับกับมะกอกป่าถ้าเราจะให้มะกอกป่าเนี่ยนะมันมีผลนะครับมะกอกดีเหมือนกับมะกอกที่เลี้ยงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมะกอกเทศป่านะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดมะม่วงที่มันเปรี้ยวเนี่ยแล้วเราพยายามไปบอกให้มันออกผลดีนะครับเราพยายามให้มันบอกออกผลดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมะม่วงเปรี้ยวเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่พระเจ้านะครับปรารถนาก็คือพระองค์ต้องเสด็จมาแล้วเปลี่ยนเราอะครับนะครับผมอยากที่เราดูตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระคัมภีร์นะครับโรมนะครับพระคัมภีร์โรมอาจารย์เปาโลได้อธิบายตรงนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้อธิบายโรมในบทที่11และในข้อที่24นะครับโรมในบทที่11และในข้อที่24พระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเพราะว่าถ้าพระเจ้าได้ทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติแล้วนำมาต่อกิ่งกับมะกอกพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้วก็จะเอากิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นกิ่งที่มาต่อเข้ากรรมกับต้นของมันเองก็ง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าก็ง่ายยิ่งกว่าเป็นไหนๆอาจารย์เปาโลกำลังบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้ที่เราเนี่ยนะครับได้เราเรียกว่ากลายเป็นเราเรียกว่าชาวสวรรค์ชาวฟ้ากลายเป็นคนดีได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระเจ้านะครับได้เข้ามาเปลี่ยนเราเป็นนะเราเปลี่ยนนะครับจากพระคัมภีร์บอกว่ามะกอกเทศจริงๆเราเป็นมะกอกเทศป่าผลมันไม่ได้อะไรเลยแต่พระเจ้าต้องเปลี่ยนเราพระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าทำดีมะกอกเทศต้องออกเป็นมะกอกพันธุ์ดีอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่ได้อยู่ที่มะกอกต้องทำอะไรแต่อยู่ที่ว่ามะกอกเนี่ยต้องเปลี่ยนพระคัมภีร์ในโรมจึงได้บอกกันแล้วว่าพระเจ้าก็ตัดเราเนี่ยซึ่งเป็นมะกอกเทศป่าเนี่ยมาต่อเชื่อมกับมะกอกเทศพันธุ์ดีก็หมายความว่าพระเจ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเราฉะนั้นศาสนาจึงสอนผิดด้วยการที่พยายามให้คนบาปทำดีการทำดีไม่ได้เป็นเหตุให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีแต่จำเป็นที่เราต้องเป็นคนดีมะกอกเทศป่าจำเป็นจะต้องมาต่อเชื่อมนะครับกับมะกอกเทศพันธุ์ดีจึงจะสามารถออกผลดีพระพลาที่เราได้อ่านนะครับเขาบรรจงพิถีพิถันสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถิตในเรานี่แหละเป็นเหตุให้เราเปลี่ยนเราเป็นนะครับลูกพระเจ้าเราเป็นนะครับฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นคนดีเราจึงทำดีเราจึงทำบุญเราจึงทำทานไม่ใช่เราทำทานทำบุญแล้วเรากลายเป็นคนดีไม่ใช่อยู่ที่เราทำแต่อยู่ที่เราเป็นนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่นะครับพระเยซูคริสต์นะครับผมอยากที่จะได้ให้เราได้ยินถ้อยคำของพระองค์นะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสในยอห์นบทที่14นะครับยอห์นบทที่14แล้วในข้อที่20นะครับยอห์นบทที่14และในข้อที่20นะครับที่นี่บอกว่าในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านนะครับเป็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเราชีวิตเราจึงเปลี่ยนเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกจากมะกอกเทศป่าเราได้มาต่อเชื่อมกับมะกอกเทศพันธุ์ดีนะครับฉะนั้นเราเรียกว่าเราจึงมีเราว่าธรรมชาติใหม่คือธรรมชาติแห่งความดีฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มนุษย์พยายามที่จะบังคับตัวเองนะครับในการที่จะทำดีมาหมายยิ่งว่าก็จะกลายเป็นคนดีก็คงจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผิดนะครับผิดธรรมชาติคือธรรมชาตินั้นเราจะต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนดีก่อนนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นจากกำลังของเราแต่เกิดขึ้นจากการทรงสถิตการยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามานะครับอยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่
ให้กำลังแก่เราด้วยเหตุฉะนี้เราจึงสามารถที่จะทำดีนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เช้าวันนี้เราได้อ่านนะครับว่าพระเจ้าได้บอกแล้วว่าพระพราเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสมัยนั้นพระองค์อยู่ในพระพราแต่ในสมัยปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์นะครับได้บอกแล้วว่าพระองค์นะครับจะอยู่ในเรานะก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะตระหนักว่าเราเป็นนะครับเราเป็นคนของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราจึงจำเป็นต้องมีผลนะครับของพระเจ้าออกมาขอพระเจ้าช่วยเราดังนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำของพระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชในการที่จะทำให้ชีวิตของพวกข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่พระองค์เจ้าข้าไม่ใช่ความดีที่เราจะคิดเองทำเองแต่เป็นเพราะว่าพระองค์ต่างหากที่ได้เข้ามาเปลี่ยนธรรมชาติของมะกอกเทศป่าให้กลายเป็นมะกอกเทศพันธุ์ดีขอพระเจ้าช่วยเราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเราเองจะได้ยึดในพระองค์ทูลขอการช่วยเหลือจากพระองค์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะว่ากายเนื้อหนังเราทำไม่ได้ขอบคุณพระองค์เราจึงขอมอบวันเวลาของเราวันนี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์อธิษฐานด้วยความขอบพระคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักถ้าท่านได้รับการหนุนใจผ่านรายการ Living Line นี้ก็อยากที่จะนะครับขอให้เราช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซึ่งอยู่ใน YouTube หรืออยู่ใน Facebook ของ CGN TV ไทยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะเตรียมสิ่งดีๆในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ